รากฏการณ์กองภูเขาขยะขนาดใหญ่ข้างถนนนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราชาวร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมทำให้มันเกิดขึ้นครับกองภูเขาขยะขนาดใหญ่บนพื้นที่20ไร่ตั้งเด่นอยู่ข้างถนนสายร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดเท่าใดนักสถานที่ทิ้งขยะแห่งนี้เริ่มเติบโตตามความเจริญของเมืองร้อยเอ็ดมากกว่า30ปีตามที่ทรัพยากรขาดไรกับประมาณ 200,000 ตันนะครับเพราะว่าลึกลงไปในนี้อีกประมาณเม็ด2เม็ดก็มีแต่ขยะจริงๆครับเพราะว่าทั้งก้อนนี่เป็นระบบฟังกบปัจจุบันนี้เมื่อขยะมันเพิ่มขึ้นก็เลยเฮ็ดให้เฮานี่บ่มีเทคโนโลยีบ่มีเครื่องมือในการกำจัดแต่ได้ฟังกบฟังกบไปก็เลยเฮ็ดให้ขยะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนายสอนรามนามวงศ์ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้บอกถึงวิธีการบริหารจัดการเมื่อ2ปีก่อนโดยมีบริษัทเอกชนเข้ามาทำการคัดแยกขยะไปขายแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเลยทำให้ผลการดำเนินงานขาดทุนทิ้งเพียงเครื่องคัดแยกขยะให้เป็นขยะขนาดยักษ์อยู่ที่บ่อขยะแห่งนี้นี่เป็นเครื่องอะไรยังครับเนี่ยเครื่องคัดแยกของบริษัทไทยเทิร์นแต่ก่อนคนจะว่าคัดแยกขยะกำจัดไหมเป็นผู้ประมูลเขาประมูลแล้วครับรับกำจัดขยะให้เทศบาลเมือง2ปีได้2ปีครับแล้วเป็นอย่างมันคือเศร้าครับเป็นภาวะตลาดที่อ๋อบ่แน่นอนประกาศช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีวันไหนครับนายอภิชาติโพธิสารผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านหนองนาสร้างซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณกองขยะและได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นแมลงวันและปัญหาลูกบ้านที่ทำนาไม่ได้ที่เป็นสารพิษหรือสิ่งที่เป็นมลพิษต่างๆเหล่านี้มันยังคงอยู่มันไม่มาในรูปแบบของกลิ่นก็มารูปแบบของเชื้อโรคแมลงวันนะครับหรือเป็นช่วงหน้าฝนมาก็มาทางน้ำอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งตรงนี้ยกตัวอย่างของชาวบ้านผมเนี่ยมีที่นาแต่ทำนาไม่ได้มีที่นาแต่ไม่สามารถขายได้อย่างเงี้ยส่งผลกระทบแล้วนะครับนาข้าวกว่า12ไร่ของนายจงกลเทียมเมืองแพนชาวนาที่ต้องทำนาท่ามกลางกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงต้องขาดทุนจากการทำนาเพราะข้าวตายตั้งแต่กองขยะเริ่มมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นพอปี2ปีย้อนหลังไปนี่ลักษณะแบบตายเลยเหลือแต่ผักบุ้งคือว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาอยู่เหย้าจักประมาณสักสิเกี่ยวเขานี่ล่ะสิออกดอกออกหน่วยต้นมันสิเปื่อยตายไปเลยผมสิเหลือมองไหนที่มันสูงๆแน่ผมก็ได้ไปเกี่ยวจริงๆก็ได้น้ำเน่าเสียที่ไหลลงมาจากกองขยะส่งผลกระทบให้กับบริเวณนาที่อยู่โดยรอบจากนา12ไร่ได้ผลผลิต5ตันปัจจุบันเหลือเพียง3กระสอบเท่านั้นครับน้ำเน่าเสียที่ไหลมาจากกองขยะได้ส่งผลกระทบให้กับบริเวณนาข้าวที่อยู่รอบๆพื้นที่เป็นวงกว้างชาวนาบริเวณนั้นต้องประสบภาวะขาดทุนจากการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นข้าวตายเพราะน้ำเสียที่ไหลมาจากกองขยะคันโมถึงผลกระทบตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีมาที่แล้วผมเห็ดหน้าอยู่หันได้ปีนึงได้กระสอบได้ถุงปุ๋ยนี่ในหน้า12ไร่นะปกติมันจะได้เท่าใดครับก็ตั้งแต่ก่อนที่มันสิมีกองขยะนี่ผมได้ประมาณ5ตันนี่เพิ่นขุดสาไว้นี่เพิ่นยังว่าได้น้ำใส่นั่นตัวกิดเบิ้งน้ำมีในสานี่ยังเป็นสภาพนี่ฮะนี่ขนาดในสาน้ำพุ่นบ่ได้เข้ามาได้นี่มันสิซึมเข้ามาน้ำมันสิซึมจากนี่มานี่นี่เบิ้งตัวเบิ้งลักษณะนี่นี่แถวนี้
นี่คือน้ำนี่เขามานี่ตายหมดเลยพวกเขาพวกยังนี่เพราะว่าขยะไม่อยู่นี่นี่ลักษณะของมันเป็นเสียน้ำเพราะน้ำจากที่สูงมันต้องซึมเขามาหม่องต่ำอยู่ธรรมดาแหละตามธรรมชาติของเขาแต่คันที่ไปเรียกร้องค่าเสียหายจะไปเรียกร้องไสนอกจากชาวนาแล้วคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกไม่ดีกับภาพลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเสียงบอกเสมอว่าหากขับรถผ่านมาเห็นภูเขาขยะแล้วแสดงว่าถึงเมืองร้อยเอ็ดแล้วเพราะคนส่วนมากถ้าคุยกับผมคนต่างจังหวัดเขาบอกบ้านคุณถ้าผ่านมาเห็นกองขยะใช่เลยใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงครับเราได้ฟังแบบฟังแล้วมันรู้สึกท้อนะทำไมต้องบอกว่ากองขยะน่าจะบอกบ้านคุณเข้ามาเห็นเจดีน่าจะบอกว่าเห็นเจดีซะแต่เขาไม่บอกเขาบอกว่าเห็นกองขยะเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือเจดีหลวงตามหาบัวนะครับในความเน่าเหม็นและความรังเกียจขยะของใครหลายๆคนยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องอาศัยขยะเหล่านี้เพื่อเลี้ยงชีพนางบุญยังแน่นอุดรอายุ49ปีซึ่งบ้านเธออยู่ไม่ไกลจากกองขยะมากนักต้องมาหาเก็บขยะขายเพื่อดำรงชีพทุกวันแต่ถ้าหากว่าอนาคตไม่มีกองขยะเหล่านี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทำงานอะไรเราเดี๋ยวทีมีไอ้โล่งกำจันเราตีเลยมาเก็บเอาครับเนี่ยเจ้ากับพ่อลูกคู่กันค่ะแม่กับพ่อลูกคู่กันปริยัติเขาทีมีได้บอกดีๆกับพ่อลูกคู่กันเลยแล้วตีไปเห็นอย่างแล้วครับเจ้าคือไม่ได้เห็นเราไม่ได้เจอขยะน่าเท่าเราเด็กง่ายลงง่ายเดี๋ยวบอกว่าหลับดีลูกได้ได้ก็ได้อยู่ค่ะผมก็ได้หลายเพราะได้ซื้อขนมให้หลานมาละ200มาละ100กว่า50นี่แหละก็ถึง300เลยลูกการแก้ไขกองภูเขาขยะแห่งนี้ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับงบประมาณเพื่อนำมาสร้างโรงระบบกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดการขยะได้100ตันต่อวันของจังหวัดเรยองของเราโดยในพื้นที่เนี่ยอยู่ในเขตเทศอยู่ในเขตอบตเหนือเมืองก็ได้รับการสนับสนุนในปีนี้นะปีงบประมาณ59ต่อเนื่องถึงปี60ในวงเงินที่195ล้านบาทนะครับซึ่งขณะนี้ก็ผ่านผ่านงบประมาณพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่จะดำเนินการต่อไปก็คาดว่าในอนาคตของเราก็สามารถที่จะจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องขยะนี้ได้อย่างดีนะครับตามขนาดของโรงงานที่ออกแบบดีไซน์ไว้สำหรับปริมาณที่มีขยะร้อยตันก็ประกอบกับทางการทำประชาพิจารณ์ก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็ขอว่าในพื้นที่เนี่ยไม่อยากให้ขยายใหญ่กว่านี้เอาแค่รองรับในพื้นที่โซนเองแค่นี้ก็พอถ้าทำได้แล้วขยายมากขึ้นนี่เขาก็รู้สึกว่ามันจะมีผลกระทบเขาไม่ค่อยสบายใจอย่างเป็นต้นนะก็จะมีพื้นที่แค่20ไร่แล้วก็จะคุมขนาดของเราที่ประมาณวันละ100ตันที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการบริหารจัดการขยะจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลและยังเน้นให้ขยะเป็นศูนย์หรือเรียกว่าแทบจะไม่มีขยะในโรงเรียนเลยเพราะเน้นใช้วัสดุธรรมชาติและให้นักเรียนรู้จักนำขยะมารีไซเคิลรวมถึงนำขยะไปทำปุ๋ยจุลินทรีย์นำไปใส่พืชผักที่ปลูกเป็นการบริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืนเหลือเราก็นำไปเป็นใช้เป็นปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงไส้เดือนอะไรต่างๆด้วยนะคะน้ำของเศษอาหารเพราะเราใช้ตะแกรงกรองนะคะถ้าเป็นเศษอาหารเราก็ไปใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็เป็นน้ำแล้วก็มาทำ PM มาทำหรือจะไปลดต้นไม้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ในการจัดการในโรงครัวในร้านเสริมการมีเปลือกสับปะรดมีอะไรต่างๆเด็กๆที่ในชมรมการทำปุ๋ยหมักPM เขาก็จะไปรับตรงนี้มานั่นคือการจัดการขยะย่อยสลายในโรงเรียนคิดว่าทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันแล้วล่ะค่ะอย่าคิดว่าแค่นี้
ไม่เป็นไรหรอกเราต้องบอกว่าแค่นี้ต้องเป็นไรนะคะทุกคนลองจัดการตัวเองในบ้านแล้วก็ในโรงเรียนทุกโรงเรียนควรจะทำ zero waste school ทางผู้รู้หรือว่าผู้มีประสบการณ์ถ้าทุกโรงเรียนลุกขึ้นมาทำ zero waste school ไม่ใช่ทำเพื่อประกวดนะคะทำเพื่อจัดการขยะให้เป็นศูนย์ให้เหลือน้อยไม่เป็นภาระของใครแล้วก็โลกใบนี้ของเราก็จะไม่มีอะไรมาทิ่มมาแทงมารบกวนมาทำให้โลกของเราอ่อนแอปัญหาขยะเป็นผลลัพธ์ที่มาจากเราทุกคนเราเองที่เป็นคนสร้างขยะดังนั้นเราควรจะช่วยกันลดปริมาณขยะและรู้จักนำขยะมารีไซเคิลหากทุกคนช่วยกันปัญหาขยะต้องลดลงอย่างแน่นอน